อุบตอบทักษิณกลับไทยครั้งหน้าวันไหนแย้มมีเรื่องให้ตื่นเต้นอีกเยอะอุ้งอิงอุบตอบทักษิณกลับไทยครั้งหน้าวันไหนขอให้รอดูแย้มมีเรื่องให้ตื่นเต้นอีกเยอะเผยเตรียมพาลูกสาวลูกชายไปหาคุณตาเร็วๆนี้เมื่อวันที่9สิงหาคม2566นางสาวแพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวกรณีโพสต์ภาพในอินสตาแกรมส่วนตัวที่พาลูกชายและลูกสาวไปฉีดวัคซีนเพื่อเตรียมตัวจะเดินทางไปหานายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีใช่หรือไม่ว่านั่นนะสิโดยจะเดินทางอยู่ในเร็วๆนี้เมื่อถามต่อว่ารู้สึกตื่นเต้นหรือไม่ที่จะพาลูกชายไปเจอคุณตานางสาวแพทองธารกล่าวว่ายังมีเรื่องตื่นเต้นอีกเยอะขอให้รอดูส่วนการเดินทางกลับไทยของนายทักษิณครั้งต่อไปจะเป็นคนแจ้งเองหรือไม่นั้นขอให้นักข่าวรอดูเพราะยังมีอีกหลายเรื่องที่จะทำให้นักข่าวตื่นเต้นลูกค้าเยอะเป็นเหตุอาร์ตจอดดราม่าถล่มขายดีอยู่ร้านเดียวร้านอื่นขายไม่ได้ลูกค้าเยอะเป็นเหตุอาร์ตพสุทธ์จอดดราม่าถล่มอย่างหนักขายหมูกรอบดีอยู่ร้านเดียวร้านอื่นขายไม่ได้เลยด้านเพจโร่ชี้แจงยาวเหยียดเรียกว่าตั้งแต่นักแสดงหนุ่มอาร์ตพสุทธ์มาทำอีกหนึ่งอาชีพเสริมนอกจากงานในวงการบันเทิงคือการเป็นพ่อค้าขายหมูกรอบในชื่อคุณชายหมูกรอบปังแบบสุดๆเพราะเพิ่งขายได้ไม่นานกลับมีลูกค้าติดตรึมแห่เข้ามาซื้อหมูกรอบของหนุ่มอาร์ตเป็นจำนวนมากจนเมื่อไม่นานมานี้อาร์ตได้มีโอกาสออกบูธขายของที่เซ็นทรัลเวิลด์นำหมูกรอบมาเสิร์ฟขายให้คนกรุงเทพให้ลิ้มรสโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปซื้อไกลซึ่งผลตอบรับดีมากๆจนมีประชาชนและแฟนคลับเข้ามาซื้อหมูกรอบของหนุ่มอาร์ตอย่างล้นหลามแต่ไม่ไวกลับหนุ่มอาร์ตกลับโดนดราม่าหนักขายดีอยู่ร้านเดียวแต่ร้านอื่นกลับขายไม่ได้เลยล่าสุดวันที่9สิงหาคม66ทางเพจคุณชายหมูกรอบซึ่งเป็นเพจร้านขายหมูกรอบของอาร์ตพสุทธ์ออกมาชี้แจงดราม่าว่าเห็นดราม่ากันเยอะมากที่งานออกบูธ TKD ว่าทั้งงานคุณชายหมูกรอบขายได้อยู่ร้านเดียวขอแจ้งให้ทราบนะคะทุกร้านทุกคนมีต้นทุนพอๆกันค่ะแต่เพราะคุณอาร์ตเป็นดารามีชื่อเสียงอาจจะได้เปรียบกว่าคนอื่นๆซึ่งก็ต้องแลกกับอะไรต่างๆที่ต้องมีการพูดถึงกล่าวถึงดังนั้นเราทีมงานทุกคนตั้งใจทำงานเตรียมงานออกมาให้ดีที่สุดรวมถึงการตลาดทุกช่องทางทุกการโปรโมทเราทำกันอย่างหนักทางร้านทำการบ้านทุกอย่างเพื่อมาออกร้านในรูปแบบที่ดีที่สุดเพื่อจะให้ลูกค้าที่มาหาคุณชายหมูกรอบไม่ผิดหวังทางร้านไม่มีทางรู้ได้เลยว่าลูกค้าในวันงานของเราจะเยอะหรือจะน้อยได้แต่บอกทุกคนให้ทำงานให้เต็มที่ทางเราต้องเตรียมสินค้าค่อนข้างเยอะกว่าปกติเพราะเราไม่มีทางจะรู้ได้ว่าถ้าเราเตรียมไปน้อยของหมดก่อนทางร้านเราของหมดเลิกก่อนอาจจะทำให้ภายในงานลูกค้าน้อยลงหรือไม่คิดถึงร้านค้ารอบๆงานทั้งหมดส่วนประเด็นที่ว่าขายได้อยู่ร้านเดียวคนอื่นขายไม่ได้เลยลองคิดนะคะว่าถ้าไม่ใช่ร้านดาราคุณก็คงจะยินดีกับแม่ค้าพ่อค้าร้านนั้นว่าเขาขายดีจริงๆร้านอื่นเขาไม่ได้ขายไม่ได้เลยนะคะคุณอาร์ตเดินซื้อของแทบทุกร้านอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าหลายร้านมากๆซื้อมาให้ทีมงานน้องๆส่วนตัวทางแอดมินอยากจะแจ้งนะคะว่าทางเราไม่สามารถบอกลูกค้าให้ซื้อของร้านไหนๆได้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาจากสิทธิ์ของลูกค้าเองอยู่ที่ว่าเขาอยากได้อยากทานอะไรวันนี้เขาอยากกินไอศกรีมคุณจะให้เขาเดินไปซื้อเบอร์เกอร์ก็ไม่ใช่วันนี้คุณอยากกินทุเรียนคุณจะเดินไปซื้อที่ร้านขนมปังหรอคะสินค้าทุกอย่างอยู่ที่ความชอบของลูกค้าสินค้าน่าสนใจน่าลองไหมถ้ามันยังไม่น่าสนใจเราต้องทำยังไงให้มันดึงดูดลูกค้าและสามารถเชิญชวนลูกค้าให้เข้ามาที่ร้านเราได้ยังไงมันคือการบ้านที่ทางร้านของเราทำกันมาอย่างหนักหน่วง
เพราะถ้าทำออกมาไม่ดีเชื่อเถอะว่าที่เป็นร้านดาราจะโดนกระแสดราม่า X2 แน่นอนมากกว่าร้านคนปกติทั้งนี้ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้คุณชายหมูกรอบนะคะทางร้านดีใจมากๆที่ได้เจอกับสาวกหมูกรอบทุกท่านและเจอกันใหม่งานหน้านะคะขอบคุณ Facebook คุณชายหมูกรอบ เสรีพิสุทธิ์ลั่นที่พูดไม่เอาสองลุงแค่หาเสียงให้คนมาเลือกตั้งจบก็ควรจบเสรีพิสุทธิ์ลั่นที่พูดไม่เอาสองลุงแค่หาเสียงให้คนมาเลือกตั้งจบแล้วก็ควรจบไม่ควรเอามาเป็นประเด็นขอประชาชนเปิดใจหากเพื่อไทยดึงสองพักร่วมเมื่อเวลา 13:30 นวันที่9สิงหาคม66ที่รัฐสภาพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพักเสรีรวมไทยกล่าวชี้แจงถึงการขอให้ประชาชนใจกว้างคือการให้พักสองลุงเข้าร่วมรัฐบาลหรือไม่ว่าอยากให้ประชาชนเข้าใจว่าขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการโหวตนายกรัฐมนตรีที่พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลถ้าประชาชนเข้าใจอยากให้ประเทศชาติเดินไปข้างหน้ามีรัฐบาลบริหารประเทศชาติโดยเร็วก็อย่าเอาอะไรมาล็อกเพื่อให้ประเทศชาติเดินไปข้างหน้าขอให้ประชาชนเข้าใจว่าพรรคเพื่อไทยกำลังจะตั้งรัฐบาลขอให้ตั้งรัฐบาลให้ได้เสรีพิสุทธิ์ยกประวัติศาสตร์รทสช.ไม่มีแม่ทัพแล้วป้องเพื่อไทยพูดตอนหาเสียงเพื่อไทยแถลงตั้งรัฐบาลเพิ่มอีก6พรรค228เสียงย้ำสลายขั้วทุกฝ่ายขอเสียงหนุนพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวต่อว่าที่พูดไปก่อนหน้านี้เพราะเป็นช่วงหาเสียงที่พูดเพื่อให้คนมาเลือกมีลุงไม่มีลุงเป็นการหาเสียงเพื่อให้คนมาเลือกจะบอกว่าเป็นคำมั่นสัญญาของประชาชนเราไม่อยากให้คิดแบบนั้นและไม่ใช่นโยบายของพรรคเป็นแค่การหาเสียงหาเสียงจบแล้วก็ควรจบไม่ควรเอามาเป็นประเด็นในการกำหนดทิศทางให้ร่วมกับพรรคนั้นได้ไม่ร่วมกับพรรคนี้ได้และตอนนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอดีตประธานกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาติก็ไม่อยู่แล้วจะผลักดันเขาให้ไปเป็นศัตรูตลอดไปเลยหรือส่วนพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐยังอยู่แต่ยอมแพ้แล้วเพราะได้เพียงแค่40เสียงเราจะเอาคนของพรรคพลังประชารัฐมาช่วยพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองได้หรือไม่อยากให้ประชาชนคิดไม่อยากให้ปิดตาอยากให้ประเทศชาติเดินหน้าไปได้วิงวอนประชาชนขอให้เข้าใจการทำงานของพรรคเพื่อไทยด้วยเพื่อเขาจะได้บริหารประเทศให้ประชาชนได้กินดีอยู่ดีตามนโยบายพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวเมื่อถามว่าบางคนอาจจะมองว่าขาดความน่าเชื่อถือเพราะเป็นการพูดกลับไปกลับมาพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าไม่ได้พูดกลับไปกลับมาแต่เป็นเรื่องของการหาเสียงต้องอ่อนตัวไปตามสภาพการถ้าไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งหากไม่ได้นายกรัฐมนตรีก็จะต้องเอานายกรัฐมนตรีคนนอกเข้ามาแล้วถามว่านายกรัฐมนตรีคนนอกเป็นใครแล้วจะต้องผ่าน500เสียงก็ยิ่งยากเข้าไปอีกฉะนั้นต้องช่วยกันสนับสนุนตรงนี้ถ้าไม่ช่วยกันก็จะเดินไปสู่นายกรัฐมนตรีคนนอกก็จะทำให้ประเทศปิดตายไม่ต้องมีรัฐบาลทั้งนี้ขอให้เชื่อมั่นในพรรคเพื่อไทยว่าจะบริหารบ้านเมืองได้อย่าไปทำให้ควายเขวThank you.